อ่ะวันนี้มีคนถามมาว่าอาการของคุณมดดำที่บอกว่าเป็นปากเบี้ยวเนี่ยคำถามนะว่าเป็นสโตรกได้ไหมอ่ะลองวิเคราะห์ดูว่าเป็นสโตรกได้ไหมเดี๋ยวบอกก่อนสโตรกคืออะไรเผื่อคนบางคนไม่รู้จักสโตรกอัมพาตใช่ค่ะแบบเข้าเส้นเลือดอัมพาตในขึ้นเส้นเลือดตีบแตกตันเส้นเลือดในสมองในสมองตีบแตกตันนะฮะอันนี้คือภาวะแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆอันนี้คำถามก็คือว่าเป็นไปได้ไหมเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบในกรณีนี้ที่หน้าเป็นอัมพาตครึ่งซีกของเขานี่คือเห็นว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วนะว่ามีปากเบี้ยวถูกไหมแล้วก็คือคันที่ปากเบี้ยวอย่างถ้าเกิดเราเบี้ยวฝั่งนี้แสดงว่าหน้าฝั่งนี้ผิดปกติแล้วก็หน้าผากเลิกคิ้วได้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งเลิกไม่ได้คืออัมพาตครึ่งซีกอ่ะถามคำถามว่าเป็นสโตรกได้ไหมอาจจะต้องตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วมันยังไงครับถ้ามันสโตรกมันต้องเป็นยังไงล่ะคือถ้าเป็นสโตรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการของพวกเฮมิพาเรซิสคือแบบว่าชาครึ่งตัวแล้วก็จะมีอาการอ่อนแรงแบบครึ่งตัวแล้วถ้าเกิดหน้าสมมติถ้าเราวิเคราะห์ที่หน้าอย่างเดียวหน้าครึ่งซีกอ่ะเป็นสโตรกได้ไหมอาคารเคนสมมติถ้าเราไม่พูดถึงอย่างอื่นหน้าครึ่งซีกเนี่ยเป็นสโตรกได้ไหมจริงๆมันต้องวินิจฉัยแยกโรคเพราะปกติเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ต้องตรวจก่อนถ้าตรวจแล้วมันอ่อนแรงจริงๆเนี่ยเราต้องแยกโรคเป็นหลายโรคก่อนโรคไหมเป็นพวกเกี่ยวกับตัวเนิร์ฟอย่างเดียวไหมที่มันโลเคอไลซ์เป็นจุดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดโลเคอไลซ์ได้เนิร์ฟที่เป็นจุดอย่างเงี้ยมันมีโรคอะไรได้บ้างที่ทำให้มันเป็นเฉพาะจุดของใบหน้าถ้าไม่รวมในเรื่องของตัวด้วยเดี๋ยวคนสงสัยว่าหน้าเป็นอะไรนะนี่เขาแปะยาชาเพราะเดี๋ยวเขาจะลองฉีดโวไลท์นะฮะตัวที่เป็นเหมือนกับฟิลเลอร์ตัวนึงที่แบบสร้างตรงคุณภาพผิวอะนะฮะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะเรียบต่อไม่คำถามว่าสมมติว่าถ้าเราอัมพาตครึ่งซีกฝั่งนึงเอาแค่นี้ลองไม่รวมอย่างอื่นเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นสโตรกคือเป็นในสมองอะเป็นไปได้ไหมเหรอเหมือนได้อยู่นะเพราะ nerve injury สมมติว่าถ้าเราเป็นสมองแตกข้างหนึ่งหน้าเราจะพลาดข้างไหนสมมติอะสมมติถ้าสมองเส้นเลือดในสมองแตกข้างขวาหน้าเราจะเป็นอัมพาตข้างไหนถ้าเป็นเอาเฉพาะที่หน้าเนี่ยมันต้องเป็น upper มันต้องแบ่งเป็น upper กับ lower motor neuron ด้วยนี่อะมันยังไงอะมันยังไงล่ะถ้ามันเป็นที่หน้ามันต้องเป็นมันจะมีนะจำได้ไหมจำได้ไหมสมัยเรียนเฉลยสรุปงี้นะสมมติถ้าเราสมองเส้นเลือดสมองตีบข้างนี้ถูกไหมตีบแตกกันข้างนี้หน้าเราอ่ะจะอัมพาตครึ่งล่างฝั่งนี้ฮะแต่หน้าบนครึ่งล่างตรงกับที่เป็นข้างบนไม่เป็นหน้าผากไหมไม่เป็นเพราะว่าฝั่งนี้อ่ะเพราะว่ามันจะมีสองฝั่งมาเลี้ยงหน้าผากข้างบนเพราะนั้นข้างบนเนี่ยไม่เป็นมันจะสเปร์ไหมฮะใช่เพราะว่ามันยังคงขยับได้จากอีกข้างหนึ่งเอาบทเวล